าร์ชเมลโล่เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งซึ่งในปัจจุบันทำมาจากน้ำตาลและเจลาตินและจะนำมาตีให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็จะนำมาปั้นเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเล็กและเคลือบด้วยแป้งข้าวโพดขนมมาร์ชเมลโล่ในปัจจุบันทำมาจากต้นมาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่ในปัจจุบันพัฒนามาจากขนมหวานในสมัยอียิปต์โบราณซึ่งใช้สารสกัดจากรากต้นมาร์ชเมลโล่ต้นมาร์ชเมลโล่เป็นพืชสมุนไพรพื้นเมืองแอฟริกาผสมกับถั่วและน้ำผึ้งส่วนสูตรมาร์ชเมลโล่แบบในปัจจุบันคิดค้นโดยอียิปต์โบราณโดยใช้เจลาตินไข่ขาวและน้ำเชื่อมข้าวโพดแทนค่ะแล้วก็จะต้องมีมาร์ชเมลโล่ย่างนะคะก่อนกับว่าต้องย่างไฟด้วยนะอย่าไปติดเตานะมันจะเป็นแบบน้ำตาลไม่ไหม้ตรงขอบๆแซ่บหลายแซ่บโคตรแซ่บนัวก็ต้องเอามาร์ชเมลโล่มาปิ้งแบบนี้นะคะถึงจะเรียกว่าสูตรปัง